ครับอีกสักครู่ก็จะให้ชมการแสดงที่นี่เปิดพันกีตาร์กีฬาอบต.ตำบลหัวไทรประจำปี2567นะครับเดี๋ยวก็ให้ดูการแสดงนะครับชุดการแสดงรวมศิลป์ถิ่นใต้นะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะชมชุดการแสดงนะครับพิธีเปิดพานกีฬาสีอบต.ตำบลหัวไทรอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2567ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับชุดการแสดงพิธีเปิดครับในชื่อชุดการแสดงรวมศิลป์ถิ่นใต้นะครับผู้แสดงรวมทั้งสิ้น81ชีวิตครับในสนามณขณะนี้ครับI'm not afraid.
คะดอกไม้14จังหวัดของภาคใต้นะคะติดตามด้วยนะคะมีหมวกมีเปรี้ยวหรือมีหมวกบ้านเราแล้วก็จะมีพัดนะคะการแสดงงานดนตรีพัดนะคะของภาคใต้บ้านเรานะคะดังนั้นในจุดนี้นะคะผู้ที่รับผิดชอบในพิธีเปิดสนามนะคะคุณภูจิรารัตน์ทิพย์บำรุงนะคะเป็นหัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่เลยนะคะประธานในคลิปนี้คุณครูผู้ฝึกสอนคุณครูละครลั่นกล้องคุณครูอาภาพรคงยางคุณครูสิริรักษ์คุณครูสุวารีแก้วจันทร์คุณครูชามินาทองวิไลคุณครูกรวรรณนวะวงศ์วิวัฒน์คุณครูพัชราบุญแก้ววันคุณครูจิรติการสกุลรังคุณครูหัตถยาจันทร์ดีคุณครูกิตติศยานันท์กระชังแก้วนะคะร่วมด้วยช่วยกันเรื่องของการแสดงเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งหน้าครับสวยนะคะทุกอย่างนะคะด้วยเวลาอันจำกัดออกมาสวยสดงดงามปรากฏแก่สายตาทุกท่านในวันนี้นะคะรับผิดชอบโดยฝ่ายแสดงในพิธีเปิดนะคะคุณครูโรงเรียนหัวใจบางเมืองราชนะคะร่วมด้วยช่วยกันสื่อสารถ่ายทอดออกมาให้พวกเราได้รับรู้ถึงภาคใต้บ้านเราว่ามีศิลปะการแสดงอะไรบ้างนะคะแล้วก็ดอกไม้ประจำจังหวัด14จังหวัดด้วยกันค่ะเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านเรานะคะในช่วงเทศกาลกีฬาสีอบต.หัวไทยครับดำนาเมื่อก่อนก็ต้องใช้เครื่องปกปิดบังแสงแดดบังสายฝนก็คือใช้หมวกหรือใช้เปี้ยวนะคะในยามที่เราต้องทำไร่ทำนานะคะยุคต่อไปก็เป็นการแสดงของศิลปะปากใต้เป็นทางตอนใต้นะคะเป็นการแสดงของชาวพี่น้องจังหวัดยะลานราธิวาสนะคะนาลีปีปัสนี่เป็นกี่ปัดมาละนะคะThank you.
สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะเป็นการแสดงชุดรวมศิลป์ถิ่นใต้ค่ะคุณครูดำไพค่ะนะคะการแสดงชุดนี้นะคะคุณครูจิรารัตน์ทิพย์บำรุงนะคะคุณครูรมพรลั่นกล้องคุณครูอภาพรคงยังคุณครูสิริรัตน์คุณครูสุวารีแก้วจันทร์คุณครูชะนิตาทองวิไลคุณครูกรวรรณนวาวงศ์วิวัฒน์คุณครูพัชราบุญแก้ววันคุณครูจิรัตติการสกุลรังคุณครูหัตยาจันทร์คุณครูกิตยนางกระชังแก้วนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะสร้างสรรค์พิธีเปิดสนามในวันนี้นะคะปรากฏแก่สายตาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับการแสดงพิธีเปิด